สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟิลอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่องเปกัสซุสชาแนลค่ะซึ่งวันนี้นะคะฟิลไม่ได้มาทำคลิปแต่งหน้านะแต่จะมาทำคลิปนะคะเปิดถุงเนาะซึ่งฟิลนะคะวันนี้ได้ไปที่โลตัสนะคะชัยภูมิแล้วก็ได้ไปที่วสันต์นะคะคือฟิลไม่ได้จะซื้ออะไรเลยนะฟิลแค่อยากจะเดินเข้าไปดูเฉยว่ามีอะไรอัปเดตใหม่ๆบ้างนะคะก็ไปลองพื้นตัวใหม่บ้างอะไรบ้างนะคะของเมเบอร์ลีนแล้วก็บอกตัวเองแล้วนะว่าไม่อยากจะซื้ออะไรเลยแต่สุดท้ายก็ต้องซื้อเพราะว่าไปเจอสิ่งหนึ่งซึ่งมันสะดุดตาฟิลมากมากแล้วฟิลก็คือแบบเคยอยากจะได้มันมากๆแล้วฟิลก็ลืมไปแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะว่าฟิลไม่ได้คิดจะไปสรรหาไปซื้อนะแต่ฟิลกลับไปเจอมันโดยบังเอิญแล้วก็ลดราคา 50% ด้วยนะคะที่วัดสันเนาะฟิลว่าเพื่อนๆต้องอยากจะรู้กันแน่ๆว่าฟิลได้อะไรมานะคะสิ่งที่ฟิลได้มาก็คือสิ่งนี้นั่นเองค่ะอันนี้เป็นเครื่องสำอางนะคะของโกเบอรี่นะคะเขาทำกับมาเวลนะนี่เลยเป็น Infinity Stone นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟิลได้อะไรมาบ้างนะเป็นตัวแรกแล้วกันนะคะเป็น Goberly นะคะ The Infinity Gems BB Mousse Matte SPF 50 PA บวกๆที่ฟิลได้มานะเป็นเบอร์02นะคะต่อไปนะคะก็คือแป้งนั่นเองนะคะนี่เลยเป็น Goberly TheInfinity Gems Compact Foundation SPF 25 PA บวกๆนะคะ Formulate from Japan เหมือนกันนะอันนี้ฟิลใช้เบอร์มันไม่มีนัมเบอร์นะคะแต่มันเป็นสีเบจนะคะโอเคนะคะตัวต่อไปมาต่อกันที่ตัวนี้นะคะ Goberly The Infinity Gems Multi Eye Palette นะคะอันนี้ฟิลเอาเป็นเบอร์03มานะคะมาต่อที่ตัวต่อไปนะคะก็คือตัวนี้ Goberly The Infinity Gems Extreme Volume Mascara นะคะอันนี้เขาบอกว่าเพิ่มความหนายาวโค้งงอนนะคะแล้วก็ดกดำเป็นพิเศษซึ่งฟิลไม่ได้ลองปัดดูนะที่เขามีเทสเตอร์ให้แต่ฟิลดูจากหัวแปรงแล้วก็น่าจะโอเคฟิลก็เลยเอามาด้วยนะคะแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายนะคะเป็นลิปนะอันนี้เป็น Goberly The Infinity Gem Liquid Lip นะคะอันนี้ฟิลได้เป็นเบอร์06มานะคะมันมีทั้งหมด6สีคือฟิวชั่นรีที่ฟิลไม่ได้ไปเจอมันตอนที่มันออกมาแรกๆซึ่งถ้าฟิลซื้อก็คงไม่ได้ซื้อเยอะขนาดนี้เพราะว่ามันก็ราคาสูงเหมือนกันอันนี้คือลด 50% แล้วก็ยังราคาก็โอเคนะพอทุกๆถ่ายได้นะคะใครอยากได้ก็ลองไปดูกันนะฟิวก็ไม่รู้ว่าที่อื่นเขาจะมีลดหรือเปล่านะคะก็มีแป้งฝุ่นนะคะที่ฟิวอยากได้มานานแล้วฟิวไม่เคยซื้อเลยแล้วก็ได้เห็นคนรีวิวเยอะมากว่าแป้งฝุ่นตัวนี้มันดีมากนั่นก็คือแป้งฝุ่นของ Cover Mark นะคะตัวนี้นะอันนี้เป็น finishing powder JQ นะคะอันนี้เบอร์ Y2 มันไม่มีเทสเตอร์แต่ว่าพนักงานบอกว่าถ้าเป็นเบอร์1ก็จะเป็นชมพูเบอร์2ก็จะพอดีกับผิวคนผิว2สีอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นเบอร์3นี่คือเหลืองมากเหลืองเป็นขมิ้นเลยยังไงก็ใช้ไม่ได้เขาก็แนะนำมาเลยว่าโอเคค่ะพี่เอาเบอร์ Y2 มาโอเคจบนะคะก็เดี๋ยวจะลองใช้ดูเดี๋ยวจะทำรีวิวนะคะให้เพื่อนๆเนาะเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะจะบอกว่าที่โลตัสตอนนี้คือลดราคาแบบเยอะมากนะคะแล้วก็ฟิลได้เป็นตัวนี้มานะคะ La Roche Posay นะคะอันนี้เป็น Fluid นะ Fluid บำรุงผิวสำหรับผิวแห้งและผิวเบาบางและคลายเคืองง่ายนะคะใช้ได้ทั้งผู้ใหญ่และก็เด็กนะและทารกด้วยนะคะได้มาราคา230บาทมันลดราคาอันนี้เป็นสำลีของ Charisma นะคะสำลีแผ่นกลมนะก็39บาทนะคะตัวนี้อะมาถึงในส่วนของผมนะคะคือเป็นคนไม่ค่อยได้ดูแลผมสักเท่าไหร่แต่เป็นคนทำสีผมคือหนักหน่วงมากแต่ไม่ค่อยดูแลผมเลยแล้วก็ผมเมื่อก่อนผมหนากว่านี้เยอะมากอันนี้คือผมร่วงไปเยอะนะคะแล้วก็มีเพื่อนนะก็คือแนะนำมาว่ามีแชมพูตัวนึงของ L'Oreal นะคะใช้แล้วผมขึ้นเยอะมากเราก็ไปซื้อตามเป็นตัวนี้ค่ะเป็น L'Oreal นะคะ Elsa for Disease Anti Hair Fall Shampoo นะคะ
อันนี้คือเป็นรถหาผมขาดหลุดร่วงนะซื้อมาเป็นคู่นะคะพร้อมกับตัวครีมนวดนะแชมพูครีมนวดนี่คือชิ้นละ159 บาทแล้วซื้อ2ชิ้นอ่ะมันแถม1ฟิวก็เลยซื้อแชมพูมา2ขวดเลยแล้วก็ครีมนวด1ขวดนะคะอันนี้เป็นสปอร์ตบรานะคะของ F&F นะนี่ค่ะคือมันน่ารักมากๆเลยนะสีมันสวยดีนะคะแล้วก็น่ารักดีใส่สบายนะคะแบรนด์นี้นี่เลยทำยังไงดีอะแล้วก็มันมีแถบตรงเนี้ยมันน่ารักดีนะคะ299 บาทแล้วก็ได้กางเกงมาด้วยนะคะอันนี้เป็นกางเกงไซส์ S เหมือนกันนะ290ไอ้กางเกง269 บาทค่ะสีน่ารักมากเลยไว้ใส่ออกกำลังกายนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฟิลอินกับการออกกำลังกายมากๆนะคะก็ยังไงขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปวิดีโอของฟิลด้วยนะคะฝากติดตามนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ฟิลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวฟิลจะมาทำคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้ชมกันนะตอนนี้ฟิวก็เริ่มที่จะทำคลิปให้หลากหลายขึ้นนะคะไม่ได้อยากจะทำคลิปแบบว่าแต่งหน้าอย่างเดียวเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อเนาะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ค่ะบ๊ายบาย